อยากบอกว่าแม่ไม่ต้องห่วงเด้อหนูแม่จะอยู่ไม่อยู่หนูก็กลับมาอยู่บ้านอย่างที่แม่ขอแหละทุกคนฉันเพิ่งมาถึงบ้านนะมาถึงก็แวะมากระสวนเลยจะมาโชว์ว่าฝักทองมันเหลือจากลูกนะอันนี้คือปล่อยธรรมชาติเลยไม่ได้ผสมเกสรตัวผู้ตัวเมียเลยทุกคนฉันเพิ่งมาถึงบ้านนะมาถึงก็แวะมากระสวนเลยจะมาโชว์ว่าฝักทองมันเหลือจากลูกนะอันนี้คือปล่อยธรรมชาติเลยไม่ได้ผสมเกสรตัวผู้ตัวเมียเลยปล่อยให้มันอยู่ตามธรรมชาติของมันเลยค่ะมาดูเลยอันนี้ลูกหนึ่งโตแล้วรอดแล้วแน่นอนนะคะเราไม่ได้ลองอะไรเลยนี่ลูกที่สองนะคะแล้วก็ลูกที่สามลูกที่สี่นี่ฝักทองนี่มันนะคะมันเลยลูกที่สี่เอามานี่ลูกที่ห้าลูกใหญ่ลูกที่ห้าแล้วก็ไปเหยียบนะไหนทางไหนอีกนู้นลูกที่หกมันไปข้างอยู่ในกระถางลูกที่หกนะคะเดี๋ยวไปดูนู่นอีกลูกที่เจ็ดอย่างใหญ่อยู่ทางนู้นมาเจ็ดลูกค่ะก้อนนี่ได้เจ็ดลูกนะอันนี้คือปล่อยธรรมชาติเลยค่ะไม่ปกติมันจะต้องเด็ดดอกเกสรตัวผู้ตัวเมียมาผสมกันแต่ฉันไม่มีเวลาปล่อยเลยปล่อยธรรมชาติเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะหาอะไรมาลองมันไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะไอ้นี่วันนี้เดี๋ยวจะหักข้าวโพดเองเอาที่แก่ๆเอาไปย่างเอาไปปิ้งไปแล้วค่ะแม่ค้าข้าวโพดมีอยู่แค่นี้แหละโอ้กว่าจะถึงตลาดมดพอดีมาดูค่ะข้าวโพดเหลืองน่ะอันนี้คือกำลังมกเลยเดี๋ยววันนี้จะหักแค่พอกินก่อนค่ะเดี๋ยวจะเอาย่างเตาถ่านย่างเตาถ่านเดี๋ยวพรุ่งนี้จะฮัทอันนี้เก็บได้หมดเลยนะนี่ทั้งหมดเลยเก็บได้ทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าเราจะเอาอันแก่ๆไปก่อนอันที่มันแก่ๆอยู่นี่เอาไปมกย่างไปย่างเตาถ่านอีกด้วยเกือบมาไม่ทันด้วยนี่งามเลยหอนแท้ๆทำไมเก่งแบบนี้นมนี่นะทำไมลูกไม่ใหญ่ย่อมนี่เก่งอ่ะแท้ๆไม่ใหญ่ย่อมอุ้ยหมดเหลืองหมดละเดี๋ยววันนี้กินมกกินก็พี่กับน้องแบ่งกันกินกันเดี๋ยวคิดต่อทานเราจะฟักเหลืองหมดหมดดูว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกู้ให้หมดเลยพรุ่งนี้พอดีมีตลาดนัดเดี๋ยวที่ลองเอาไปขายเดี๋ยวจะหาสีแจ้วแค่สักหน่อยก็ทักไปทักมาก็คืออยากให้แจ้วสักหน่อยก็อุตส่าห์ให้กำลังใจตั้งแต่ต้นปลูกใหม่สดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ